มาดูภารกิจของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กันด้วยค่ะเมื่อวานนี้นะครับได้เดินทางไปพร้อมคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ12ปีกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศนายอภินันท์จันทรังสีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและบริจาคเงินสมทบทุนเข้ากองทุนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศให้กับพลอากาศโทมานะประสบศรีเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศเนื่องในโอกาสครบรอบ12ปีกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศณอาคารกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศกองทัพอากาศโดยกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศมีภารกิจในการพิจารณาเสนอนโยบายวางแผนอำนวยการประสานงานควบคุมกำกับการพัฒนาและดำเนินการด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการพัฒนาประเทศการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติการช่วยเหลือประชาชนและการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับมีหน้าที่การจัดการความรู้ควบคุมประเมินผลและตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆต่อประชาชน